อดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยไทยลักซ์รีโว่ GR Sport ใหม่ไทยลักซ์รีโว่ GR Sport ใหม่ Race Your Ultimate Ambition บริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยได้เริ่มเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2564ณศูนย์การค้าเซียรังสิตชั้น5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีพลเอกชาญชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์โดยได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเอกโรณชัยมัญชุสุนทรกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและพลเรือเอกสมเดชทองเปี่ยมนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่ร่วมกันต่อจากนั้นพลเอกชันชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยที่เป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้พาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยแห่งใหม่ที่มีสนามซ้อมและความพร้อมในการซ้อมของนักกีฬาฟันดาบค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับท่านนายกสมาคมและก็ผู้บริหารของสมาคมฟันดาบกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะครับในการที่สามารถที่จะเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟันดาบได้นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอุปสรรคความยากลำบากนะครับในการเก็บตัวของนักกีฬานะครับเพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับเดิมอยู่ที่การกีฬาก็ได้จัดสรรพื้นที่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับแต่มีพอมาได้ที่นี่แล้วเนี่ยได้เห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการฝึกซ้อมนะครับรวมไปถึงการแข่งขันได้นะครับอันนี้เป็นก้าวสำคัญของสมาคมแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อยอดเพราะว่าสอดคล้องกับนโยบายของการกีฬาที่อยากที่จะให้มีการเก็บตัวในศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันก็ได้รับทราบว่ามีหลายๆอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ได้มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวงการฟันดาบของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับทางนี้ภายในศูนย์ฝึกแบ่งเป็น2ห้องบรรจุสนามฝึกซ้อมได้ถึง10สนามซึ่งเพียงพอต่อการซ้อมของทีมชาติชุด4เกม2021ซึ่งมีมากกว่า30คนและยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครันกิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีการเปิดศูนย์การฝึกกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยก็เรารอวันนี้มานานแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีสนามที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราต้องอาศัยสถานที่ต่างๆในการฝึกซ้อมทำให้นักกีฬาทีมชาติต้องแยกกันฝึกซ้อมในที่ต่างๆซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกันเป็นทีมคราวนี้ก็จะมาฝึกร่วมกันทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นคือการกำกับดูแลการดูแลเรื่องอาหารการดูแลเรื่องน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเราได้รับความเอื้อเฟื้อมากมายจากมิตรของเรานะครับจากช่อง5นะครับแล้วก็จากศูนย์การค้าเซียรังสิตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้กรุณาอนุมัติให้เราใช้เงินในการเช่าสถานที่เพื่อทำการเป็นสนามฝึกซ้อมแล้วก็เซียรังสิตก็ได้ให้ความกรุณาในการที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่ลดหย่อนจนเราสามารถดำเนินการได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเราเชื่อว่าในการที่เรามีการศูนย์ฝึกซ้อมเนี่ยจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของเราดีขึ้นครับก็ถือเป็นวันที่ผมมีความรู้สึกปลื้มใจเพราะว่าสมาคมเราก่อตั้งมาตั้งแต่2508นะครับตัวผมเองเนี่ยก็หัดเล่นดาบมาตั้งแต่ปี2518แล้วก็ได้คลุกคลี
อยู่ในวงการมาก็เป็นระยะเวลานานตลอดระยะเวลาเนี่ยสนามซ้อมของเราเนี่ยเราจะต้องไปยืมใช้พูดง่ายๆใต้ถุนอัฒจันทร์ของสนามกีฬาทบบ้างไปใช้สนามโรงพละคนนู้นคนนี้พื้นที่ต่างๆจนในสุดมาวันนี้ครับที่สมาคมสามารถมีที่ซ้อมของตนเองนะครับถึงแม้จะเป็นการซ้อมชั่วคราวเพื่อรอโครงการการก่อสร้าง National Training Center ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังออกแบบอยู่ซึ่งจะเป็นสนามมาตรฐานนะครับในส่วนทางด้านนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเพื่อเป็นการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดจนเยาวชนนะครับที่จะมาฝึกหัดฝึกซ้อมที่นี่ก็เชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดอะไรชัยชนะให้กับเราได้ในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ทางศูนย์การค้าเสรังสิตที่ได้ความกรุณาจนทั้งความฝันของผมได้เป็นความจริงครับพี่ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง